แล้วก็ว่ากันต่อไปอุทาหรณ์หน่อยครับท่านผู้ชมครับเป็นกรณีจะอุทาหรณ์ไหมไม่ใช่สิมันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นรายวันระนองวัยรุ่นระนองซื้อบัตรมาดูคอนเสิร์ตไม่น่าเชื่อเพลงแรกเท่านั้นเองเพลงแรกเองครับยังไม่ทันบิ้วเลยเพลงแรกเอากันแล้วคือเริ่มต้นจากกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนึงอะค่ะโชว์สัญลักษณ์มือใส่วัยรุ่นอีกกลุ่มฝั่งตรงข้ามก็เลยคว้างเก้าอี้กลับมาแทนคำตอบหลายสิบตัวฝั่งแรกก็คว้างเก้าอี้กลับไปแล้วจากนั้นอีกฝั่งนึงพลาดท่าล้มล้มปุ๊บตะลุมบอลเลยค่ะเพลงแรกเองครับวัยรุ่นระนองครับเอาแล้วครับเก้าอี้เต็มหมดแล้วครับนะครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยโรงเรียนจีนครับเรียบร้อยโรงเรียนระนองนะครับตีกันเละนะครับพีวุฒิได้เล่นแค่เพลงแรกเองครับยังไม่จบเลยครับไม่ต้องห่วงครับพี่วุฒิอยู่ข้างบนแล้วครับท่านผู้ชมเลยครับเอาละเพลงแรกเริ่มเล่นยังไม่ทันจบเอากันแล้วและคนที่โพสเนี่ยก็เป็นศิลปินนี่แหละโดยระบุไม่มีนักดนตรีวงไหนเดินทางไปหลายร้อยกิโลและไม่อยากเล่นดนตรีก็เต็มที่ทุกงานปรากฏว่าที่ต้องหยุดเนี่ยมันมีเหตุเกิดขึ้นแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยสั่งให้หยุดใช่คือทางวงคือทางคุณวุฒิป่าบอนพารหัตนะคะบอกว่าทางวงก็นั่งรอจนกว่าสถานการณ์จะสงบเพราะปกติบางทีถ้าเกิดสงบแล้วก็เล่นต่อได้แต่ว่างานนี้มันไม่สงบเจ้าหน้าที่มาแจ้งว่าเลิกเลยนั่นท่านผู้ชมเพลงแรกเองครับโอ้โห